ศาสนาแห่งประเทศไทยวัดยานนาวาได้จัดอบรมธรรมวิทยากรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวงกว้างโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องกล่อมกล่าวจิตใจเพื่อความสงบสุขของสังคมในภาพรวมบัดนี้การจัดอบรมพระธรรมวิทยากรประจำปี2562ได้เสร็จสิ้นแล้วขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมการศาสนาผู้แทนอธิบดีกรมการศาสนาได้กล่าวถวายรายงานภาพรวมความสำเร็จของโครงการเป็นลำดับไปขออนุญาตเรียนเชิญครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวัชรยานเป็นอย่างยิ่งที่ได้โปรดเมตตาอนุเคราะห์มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ8,000 ปีประจำปีพ.ศ. 2562ในวันนี้กรมการศาสนาได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นระหว่างวันที่10ถึง14มิถุนายน2562โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อถวายความรู้แก่พระธรรมวิทยากรให้เป็นผู้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับพระธรรมวิทยากรที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้อาราธนาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศจำนวน200 รูปซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้กับเด็กเยาวชนประชาชนนำไปสู่ความประพฤติและการกระทําที่ดีงามอันจะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากสถาบันส่งเสริมและเผยแผ่การพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัดยานนาวาซึ่งมีพระเดชพระคุณพระพรหมวัชรยานเป็นผู้อำนวยการสถาบันร่วมเป็นหน่วยงานจัดทั้งยังเมตตาอนุเคราะห์ให้วิทยากรจากเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีวัดยานนาวาร่วมดำเนินการจัดทำหลักสูตรและเป็นคณะวิทยากรรวมทั้งได้รับความเมตตาจากพระธรรมะวิทยากรเครือข่ายแกนนำทั่วประเทศเป็นวิทยากรร่วมรวมทั้งวิทยากรจากภาครัฐภาคเอกชนบรรยายถวายความรู้ตลอดทั้ง5 วันที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ8,000 ปีทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระพรหมวัชรยานได้โปรดเมตตามอบวุฒิบัตรแก่พระธรรมวิทยากรที่ผ่านการอบรมจำนวน200 รูปรวมทั้งกล่าวสัมโมชนียกถาปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ8,000 ปีประจำปี2562เป็นลำดับไปขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะพระนราศักดิ์วรธรรมโมพระพิสิทธิ์สุทธิจิตโตพระเถรานุเถระพระธรรมวิทยากรทุกรูปขอเจริญพรท่านรองอธิบดีกรมการศาสนานางศรีนวลรับกิจโดและท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีทุกท่านพระธรรมภาพผมขอแสดงความชื่นชมยินดี
อนุโมทนาต่อกรมการศาสนาที่ได้พิจารณาเห็นความสำคัญของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมพระธรรมวิทยากรขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ปัจจุบันกรมการศาสนาเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือประชาชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขในการนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ไปประพฤติปฏิบัตินั้นพระสงฆ์ถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเป็นลำดับต้นๆดังนั้นจึงต้องอาศัยพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะพระสงฆ์ที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องเป็นผู้ทันกับยุคสมัยมีกลยุทธ์มีเทคนิควิธีสามารถปรับให้เข้ากับโลกในสมัยปัจจุบันได้อย่างเป็นอย่างดีพระสงฆ์จึงควรมีความรู้ความเข้าใจและพร้อมที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสอดคล้องกับวิธีที่เปลี่ยนไปของสังคมไทยการที่กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดโครงการอบรมในครั้งนี้น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งและทางสถาบันส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยคณะสงฆ์วัดจันวาก็ยินดีให้ความร่วมมือเพื่อกิจการพระพุทธศาสนาซึ่งการอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วผมอัตมภาพขอปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาปีงบประมาณพุทธศักราช2562ณบัดนี้และขออำนวยพรให้พระธรรมวิทยากรทุกรูปทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ